อันเต้สิงคันปีท่องเที่ยวลาว2ปัจจัย4เขตภาคใต้อยู่ที่แขวงจำปาสักเป็นเจ้าภาพก็ถือว่าจบกันไปอย่างเป็นทางการกันแล้วก็คือในเมื่อวานนี้วันที่12กุมภาพันธ์2023ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันมือสุดท้ายของการแข่งขันเป็นนัดซิงสันละเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีมแขวงจำปาสักเอเจ้าภาพลงสนามพบกันทั้งนั้นแขวงสวรรค์นาเขตผ่านการแข่งขันกับกดเป็นทั้งนั้นทีมจำปาสักเอเจ้าภาพเอาชนะไป2-0ซึ่งก็ได้ประตูจากจังหวะนี้ประตูทำวิทย์ส่วนประตูต้องย่ำเสียชนะก็ได้จากจังหวะนี้ทีมจำปาสักเอเอาชนะไป2-0ในการแข่งบาเต้ซ้ายมือนิ่งเกินสามปีซึ่งทางพิธีโยลาปี2-4เขตภาคใต้เกได้ตั้งนานทีมจำปาสักเอคว้าเงินรางวัลไป15ล้านกีบพร้อมกับเหรียญรางวัลและก็ขันรางวัลไปครองยันใหญ่กันเลยนะส่วนวันที่2เป็นทั้งนั้นสวรรค์นาเขตนะครับเงินรางวัลไป8ล้านกีบพร้อมกับเหรียญรางวัลวันที่3เป็นทั้งนั้นจำปาสักทีมบีนะที่เอาชนะทั้งนั้นสารวัลไป3ประตูต่อ1คว้าเงินรางวัลไป4ล้านกีบพร้อมกับเหรียญรางวัลส่วนว่ารางวัลอื่นก็มีดังนี้นะรางวัลดาวยิงสุดเป็นทั้งนั้นก็จบในพาร์ทที่กีฬาจากจำปาสักทีมบีทองคำสวัสดิ์ไม่ชิบหายส่วนว่าความเคลื่อนไหวอื่นๆสามารถไปเบิ่งในเพจของ FC จำปาสักได้ตื่มกันนะครับแอดมินจะเอาว่าวยนี้ฟังกันได้กันส่วนว่าทีมจำปาสักเอนะสร้างผลงานอย่างโดดเด่นน้อยกว่าเนาะจากการสู้แซมได้คือในห้องคัดเลือกชนะไป2นัดชนะทางด้านสารวัตรเอกชนะทางด้านอัตปือผ่านเข้าห้อง4ทีมสุดท้ายก็เอาชนะทางด้านจำปาสักทีมบีไปนะก่อนที่ว่าจะผ่านเข้าห้องซิงสารเลิศก็เอาชนะทางด้านแขวงสวรรค์นาเขตไป2-0คว้าแซมไปครองถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตากันแล้วกันมีนักเตะทีมสร้างหลายคนนะในการในลีกสูงสุดหลายคนเป็นทีมเต็งก็สามารถคว้าแซมได้ตามคาดมาก็ถ้าเบิ่งในปีหน้าจะมีรายการแบบนี้อีกหรือบ่เนาะก็ถ้าเบิ่งกันแอดมินจะมีการรายงานของคนไปให้ตื่มกันแล้วกันก่อนจะไปก็อย่าลืมขอบใจทางด้านเพจ FC จำปาสักนะที่ว่าได้สนองฮูบแล้วก็วีดีโองามให้ตลอดการแข่งขันที่ผ่านมาขอขอบใจเป็นอย่างสูงกันเลยล่ะ